เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามและขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมานั่งเป็นประธานในพิธีเจริญเชิญองค์การมาวัดเพชรสมุทรตั้งตู้รับบริจาคช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมาเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมาผมได้ทราบจากพระเดชคุณหลวงพ่อพระราชรัตนโมลีท่านพูดกับนิสิตสมัยก่อนว่านี่เป็นน้ำใจของพระเถระผู้ใหญ่ในหลายๆวัดในทั่วสังฆมณฑลเพราะฉะนั้นคุยที่ท่านพระคุณเจ้าบัณฑิตได้สวมคือผ้าไตรจีวรเป็นคุยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับเป็นศรัทธาของพระคุณเจ้าและสาธุชนทั่วพระราชอาณาจักรจะมีที่ไหนครับที่เขาบริจาคครูอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นสีจีวรสีทองสีเหลืองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของงานส่วนครุยของท่านบัณฑิตฝ่ายพระนครก็เป็นความพิเศษครับเป็นครุยที่เหมาะสมกับยุคสมัยถ้าออกไปข้างนอกอย่างแต่ผมนำมาจากต่างประเทศ